สรุปว่าคุณศิระยังไม่ยอมจ่ายเงินจำนวน1ล้านบาทนะครับที่เดิมพันเอาไว้กับนายธนัทหรือว่าไฮโซลูกนัดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดวงตาข้างขวาหลังจากได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงจนต่อมาเจ้าตัวออกมาระบุว่าตาบอดคุณอยู่ก็ลืมชื่อนะครับคุณศิระเนี่ยบอกว่าเขาไปได้ข้อมูลมานะคุณผู้ชมครับว่าตาไม่บอดจริงอ่ะโกหกประชาชนโกหกสื่อมวลชนเขาไม่ได้ตาบอดจริงๆแล้วก็ท้าเลยนะว่าถ้าตาบอดจริงเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้ล้านหนึ่งเลยต่อมาลูกนัดพอได้ยินศิระท้าแบบนี้ก็บอกว่าเอาสิตนเองจะได้เอาเงินล้านเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมบริจาคให้กับคนยากไร้คนละพันพร้อมกับบอกว่าถ้าใช่อย่างที่ศิระพูดนะตนเองก็เกทับวางเดิมพันไป10ล้านนะจนเมื่อวานนี้เนี่ยลูกนัดก็ไปออกรายการที่เนชั่นโน่นคุณผู้ชมครับทางโหตาเด็กทางตาให้ดูเลยนะทางตาให้ดูว่าเนี่ยบอดจริงนะเดี๋ยววันนี้จะไปเอาใบรับรองแพทย์ไปยืนยันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศิระก็ต้องจ่ายมานะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเนี่ย1ล้านบาทเป็นคำพูดลูกผู้ชายปรากฏว่าเช้านี้นะครับคุณศิระไปเคลื่อนไหวที่สภาครับเคลื่อนไหวที่สภาโดยบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยตนเองไม่ขอเรียกว่าไฮโซลูกนัดแล้วนะเนื่องจากทราบว่าพ่อแม่ของลูกนัดไม่ได้แฮปปี้กับพฤติกรรมส่วนเรื่องดวงตานะขอย้ำว่าที่เคยพูดว่าถ้าบอดสนิทให้หาหมอมายืนยันใบรับรองแพทย์จะให้เงิน1ล้านบาทโดยศิระบอกว่าเท่าที่ตนเนี่ยทราบมาจากแหล่งข่าวมีข่าวดีว่าตาของนายธนัทสามารถมองเห็นได้ 15% ไม่ได้บอด 100% ตนก็ดีใจด้วยหากเป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นข่าวดีแต่เมื่อวันซืนที่นายธนัทไปออกรายการโทรทัศน์ตนจับผิดได้หลายอย่างไปแหกตาตัวเองแหกได้คนเดียวแต่แหกคนอื่นไม่ได้เพราะเห็นว่าจังหวะที่นิ้วเข้าใกล้ดวงตาที่บอดถ้าตาบอดจริงทำไมตากระพริบและหมอก็ไม่มาพิธีกรก็ใจร้ายไปไหมให้คนตาบอดมาแหกตาตัวเองเพื่ออะไรเพราะเรื่องนี้ต้องให้หมอแหกจะแหกคนทั้งประเทศได้อย่างไรซึ่งถ้าตาบอดจริงต้องถามแพทย์ว่าต้องควักลูกตาออกแล้วนำดวงตาเทียมใส่หรือไม่ทั้งนี้หากพบว่าตาบอดจริงก็ขอแสดงความเสียใจและเดี๋ยวจะพาไปที่สภากาชาดไทยเพื่อขอรับบริจาคดวงตาจากผู้มีจิตศรัทธาว่าขนาดนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับคุณศิระท้าพิสูจน์ว่าถ้าแน่จริงวันจันทร์หน้านะไม่ใช่อาทิตย์นี้นะวันจันทร์หน้าตนขอวางเงิน1ล้านบาทให้นายธนัทเอามาเพิ่ม10ล้านบาทนัดที่บ้านได้แต่ไม่ขอที่รัฐสภาแล้วไปหาหมอคนกลางจากโรงพยาบาลรัฐบาลตรวจพิสูจน์ดวงตา3คนแต่ทั้งนี้ก็ไม่ทราบว่าจะมีเงินจำนวนถึง10ล้านบาทหรือไม่เนื่องจากที่บ้านก็ไม่เอาด้วยแล้วแต่ถ้าเป็นข่าวดีไม่บอดสนิทให้นำเงิน10ล้านบาทไปซื้อข้าวหอมมะลิไปแจกให้คนหลัก4แล้วก็จตุจักรส่วนที่วันนี้นายธนัทจะบุกไปสภาเพื่อทวงเงิน1ล้านบาทตนไม่ขอเจอวันนี้ยังไม่ขอเจอนะไม่ขอเจอคนอย่างนี้กลัวว่าสิ่งที่นำมาจากหมอคนเดียววินิจฉัยถูกหรือไม่เพราะเราก็เห็นว่าหมอบางคนลืมผ้าก๊อซเอาไว้ในท้องผู้ป่วยหรือหมอบางคนก็วินิจฉัยคนตายก็มีหมอติดคุกก็มีเยอะต้องไปถามประกันว่านายธนัทไปเบิกประกันว่าตาบอดหรือไม่ทางนี้ศิระยืนยันว่าการพิสูจน์ครั้งนี้ไม่ใช่การบ่ายเบี่ยงไม่ได้บ่ายเบี่ยงนะต้องการหมอคนกลางมาพิสูจน์ย้ำตนมีเงินเยอะนี่สามารถจ่ายแล้ว1ล้านวันนี้ไม่อยากขอเจอคนแบบนี้ไปเจอกันจันทร์หน้าไม่ใช่บ่ายเบี่ยงตนเองมีเงินเยอะแล้วจะจบกันยังไงต่อไปนะครับท่านไฮโซลูกนัดก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยตาบอดจริงๆศิระก็บอกว่าไม่บอดสนิทหรอกนะครับยังมองเห็นมีจำนวนเปอร์เซ็นต์อยู่นะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อข่าวนี้อย่างไรลองเฝ้าติดตามร่วมกันดูนะขอบคุณครับ